ัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ค่ะนำท่านผู้ฟังมายังฝายวังปานอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนเพื่อติดตามภารกิจนะคะหรือว่าเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของกรมฝนหลวงในการที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงบทบาทหน้าที่ภารกิจของอาสาสมัครฝนหลวงนะคะที่จะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของเราด้วยนะคะค่ะซึ่งบรรยากาศในช่วงนี้เป็นการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะบรรยากาศในช่วงนี้ค่ะเรา2คนรับหน้าที่ดำเนินรายการคุณปัสนียาพรตันเกียรติชัยและดิฉันอลิสาเปียงตั้งนะคะบรรยากาศในช่วงนี้เราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติริมฝายวังปานค่ะซึ่งฝายแห่งนี้แต่เดิมนั้นก็เป็นฝายของพี่น้องชาวบ้านได้ช่วยกันนะคะสร้างฝายธรรมชาติขึ้นมาเพื่อนำประโยชน์เกี่ยวกับน้ำไปใช้อุปโภคบริโภคและทางด้านของการเกษตรค่ะซึ่งในอดีตนะคะในท้องที่ของอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนที่แห่งนี้ไม่เคยมีฝายมาก่อนแต่เป็นฝายที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นมาเพื่อกั้นลำน้ำกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงของฤดูแล้งแล้วก็เป็นการบริหารจัดการน้ำในตามวิถีชาวบ้านในอดีตนะคะทางด้านของโครงการชลประทานขนาดเล็กที่1ค่ะก็ได้เห็นความสำคัญแล้วก็ได้เข้ามาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการโดยเฉพาะโครงสร้างของอาคารนะคะมีการปรับปรุงฝายวังปานเป็นฝายคอนกรีตค่ะเพื่อที่จะได้สร้างประโยชน์นะคะในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของอำเภอเวียงหนองล่องให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านอุปโภคบริโภคและการเกษตรกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยฝายวังปานจะช่วยทดน้ำเก็บกักน้ำให้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนนะคะในการที่จะใช้อุปโภคบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีรวมถึงแก้ไขปัญหาการแย่งน้ำให้หมดไปช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยทำให้มีประปาหมู่บ้านรวมทั้งยังสามารถปั่นกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำสร้างความมั่นคงแล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนรวมถึงช่วยลดปัญหาเรื่องของการไปทำงานนอกสถานที่ไปนอกต่างจังหวัดนะคะหรือว่ามีการเข้ามาเขาเรียกว่าสำนึกรักบ้านเกิดพัฒนาท้องถิ่นตัวเองให้เจริญค่ะใช่แล้วนะคะคุณผู้ฟังคะในปัจจุบันนี้โลกของเราก็กำลังเปลี่ยนไปนะคะการพัฒนาก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะในเรื่องของเทคโนโลยีและด้านของนวัตกรรมด้วยนะคะซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่มีบทบาทนะคะรวมไปถึงเครื่องมือต่างๆอุปกรณ์มีความสำคัญมากซึ่งกรมฝนหลวงและก็การบินเกษตรค่ะมีความจำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสำรวจพัฒนาวิจัยเทคโนโลยีต่างๆเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงจำเป็นต้องพัฒนาคนควบคู่ไปด้วยซึ่งคนเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นทั้งสื่อบุคคลนะคะเป็นทั้งสิ่งที่จะต้องใช้ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ความสามารถแล้วก็นำไปยังสิ่งที่จะต้องทำให้เป็นรูปธรรมแล้วก็เห็นผลได้ชัดเจนด้วยใช่แล้วค่ะถ้าพูดถึงบุคลากรการพัฒนาบุคลากรนั้นก็จะมีทั้งบุคลากรทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วก็บุคลากรที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการฝนหลวงนะคะซึ่งภารกิจของฝนหลวงนั้นของกรมฝนหลวงนั้นไม่ได้มีแค่ในเรื่องของการทำฝนเทียมแต่ยังมีภารกิจในเรื่องของการช่วยเหลือปัญหาภัยแล้งหมอกควันไฟป่าค่ะการเติมน้ำในเขื่อนนะคะรวมไปถึงการปลูกป่าด้วยซึ่งแต่ละภารกิจนั้นเชื่อว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็ยังทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วแต่ก็ยังคงเรียกได้ว่ายังไม่เพียงพอกำลังคนจึงมีความสำคัญค่ะดังนั้นทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเองจึงได้มีโครงการที่สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงนะคะซึ่งเป็นเครือข่ายสำคัญที่จะช่วยให้ปฏิบัติการฝนหลวงนั้นบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะมาดูวิสัยทัศน์ของกรมฝนหลวงสักนิดนึงนะคะเป็นองค์กรอัจฉริยะด้านบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศและการบินการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืนรวมถึงพันธกิจต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศโดยการดัดแปลสภาพอากาศมีการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศรวมถึงบริหารจัดการด้านการบินแล้วก็ภารกิจในด้านของการเกษตรแบบทุกมิติด้วยนะคะใช่แล้วค่ะถ้าพูดถึงอาสาสมัครฝนหลวงเขามีหน้าที่อะไรบ้างท
ทำอะไรบ้างมีบทบาทอย่างไรบ้างและเข้ามาเป็นอาสาสมัครได้อย่างไรคนที่ทำให้เราได้เห็นภาพชัดเจนและเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครฝนหลวงมากยิ่งขึ้นก็ต้องเป็นพี่ๆอาสาสมัครนะคะซึ่งในวันนี้เราได้เชิญพี่ๆอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดลำพูนค่ะคุณพสิทธิ์สุขสวัสดิ์นะคะซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับประเทศค่ะและยังรวมไปถึงอีก1ท่านนะคะนั่นก็คือ10เอกชนัฐาชัยเจริญประธานอาสาสมัครฝนหลวงอำเภอแม่ทามาร่วมพูดคุยเล่าประสบการณ์และทำให้เรารู้จักอาสาสมัครฝนหลวงในการปฏิบัติภารกิจเพื่อที่จะยังประโยชน์มาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างสูงสุดในพื้นที่ภาคเหนือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านแรกนะคะพี่พสิทธิ์สุขสวัสดิ์ครับผมปกติแล้วถ้าพูดถึงอาสาสมัครฝนหลวงจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของเครือข่ายอาสาสมัครนะคะมีจุดเริ่มต้นอย่างไรอยากจะให้พี่พสิทธิ์ได้เล่าให้เราฟังถึงที่มาที่ไปของอาสาสมัครฝนหลวงและเครือข่ายค่ะครับก็ไล่เรียงอย่างนี้ฮะก็กรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับก็จะเริ่มต้นต้องการเครือข่ายที่เป็นอาสาสมัครตั้งแต่ปี2549นะฮะแต่ตัวผมเองเนี่ยผมเข้ามาเมื่อปี2560นะฮะได้เข้ามาเพราะว่าทางท่านเกษตรอำเภอบอกว่ามีการอบรมอาสาสมัครฝนหลวงเพื่อที่จะสานต่อภารกิจที่จะช่วยการปฏิบัติการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็เลยส่งผมไปอบรมครั้งแรกไปอบรมที่จังหวัดพิษณุโลกก็ได้เครือข่ายมาก็เบื้องต้นแล้วฮะจริงๆแล้วของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับหน้าที่สำคัญที่ของอาสาสมัครฝนหลวงที่ไปอบรมมาเนี่ยฮะก็อาสาสมัครฝนหลวงย่อๆก็ใช้คำว่าอสฝรนะฮะก็คือบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกโดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วภูมิภาคร่วมกับจังหวัดต่างและที่ผ่านมาก็ได้รับการอบรมเบื้องต้นก็คือหลักสูตรอาสาสมัครฝนหลวงแบบพื้นฐานทั่วไปแต่ถ้าจะขยับกลับไปก็จะมีครูฝนหลวงหรือฝนหลวงต้นแบบอะไรต่างๆก็นำเข้ามานะหน้าที่สำคัญหลักของอาสาสมัครฝนหลวงนี่คือก็ตามระเบียบนะก็คือการปฏิบัติการตามนโยบายของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์และรณรงค์เกี่ยวกับภารกิจของการทำฝนรวมถึงการสร้างเครือข่ายภายในพื้นที่นะฮะการสร้างเครือข่ายภายในพื้นที่เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการทำฝนหลวงโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มอบไว้คือฝนหลวงนะครับเพื่อเผยแพร่ให้รู้ว่าจริงๆแล้วตรงนี้สำคัญยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะและก็โดยที่ผู้ได้รับการคัดเลือกเนี่ยฮะก็จะได้รับอบรมในการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำฝนหลวงเช่นด้านอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะความรู้เรื่องการดูเมฆต่างๆว่าเมฆแบบนี้สามารถทำให้เกิดฝนได้ไหมนะครับแล้วก็ติดตามสภาพอากาศการวัดปริมาณน้ำฝนเป็นต้นนะฮะรวมถึงการความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินอนุรักษ์น้ำและก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารข่าวสารต่างๆให้ภาคประชาชนภาคเกษตรกรภาครัฐได้รับทราบรวมถึงข้อมูลต่างๆนะครับเราพวกนี้ครับเราเอาไปเพื่อที่จะช่วยในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละภูมิภาคนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าอาสาสมัครฝนหลวงหรืออสฝรเนี่ยครับถือว่าเป็นกลไกสำคัญนะครับที่จะทำให้การทำฝนหลวงมีประสิทธิภาพนะฮะเพราะอาสาสมัครฝนหลวงจะมีหน้าที่ในการช่วยติดตามสังเกตเมฆฝนในแต่ละพื้นที่และส่งภาพกลับมายังศูนย์นะครับซึ่งเรื่องนี้สำคัญเพราะว่ากว่าจะเรดาร์จะจับภาพเมฆฝนได้ในพื้นที่จับได้เร็วกว่าถ้าเราแจ้งไปเร็วนะครับก็สามารถแจ้งได้ทำงานได้เร็วขึ้นทำให้โอกาสที่จะทำฝนได้ดียิ่งขึ้นนะครับอาสาสมัครฝนหลวงนะครับจึงมีบทบาทตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิบัติการและเมื่อปฏิบัติการทำฝนเสร็จแล้วจะช่วยตรวจสอบว่าปริมาณน้ำฝนได้ไหมตกไหมและก็ยังช่วยติดตามการเพาะปลูกในพื้นที่เพื่อรายงานว่าเมื่อมีน้ำแล้วสภาพในส่วนของเกษตรกรได้รับผลเป็นยังไงบ้างครับประมาณนี้ครับผมค่ะก็เห็นได้ว่าความสำคัญของอาสาสมัครฝนหลวงในพื้นที่จริงๆแล้วชอบคำหนึ่งของพี่พสิทธิ์คือถ้ารอเรดาร์จับมันช้าไม่ทันแต่ถ้าเป็นการรายงานจากจุดที่เกิดเมฆฝนหรือว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆใน
ภารกิจปัจจุบันทันด่วนกว่าใช่ค่ะก็จะทำให้การปฏิบัติการนั้นรวดเร็วขึ้นนะคะเราเริ่มเห็นความสำคัญกันชัดเจนแล้วนะคะคุณปัจจนียาพรค่ะจริงๆแล้วไม่ใช่เพียงแค่การให้ความรู้ความเข้าใจนะคะสิ่งที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่จริงๆก็คือเรื่องของการป้องกันภัยต่างๆทุกรูปแบบเลยไม่ใช่เพียงแค่ภัยแล้งหมอกควันไฟป่าอุทกภัยนะคะเรื่องของฝนหลวงก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันที่บอกว่าต้องมีการจับเรดาร์นะคะมีการให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนแล้วก็ยังมีการประสานงานในพื้นที่นะคะสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐเป็นกระบอกเสียงด้วยนะคะที่จะสื่อถึงภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนซึ่งเราก็เป็นส่วนกลางด้วยนะคะเป็นสื่อกลางด้วยค่ะใช่ค่ะเห็นว่ามีบทบาทหน้าที่ด้วยซึ่งต้องมีการปฏิบัติตามแผนนโยบายของทางกรมฝนหลวงด้วยนะคะบทบาทหน้าที่ก็จะเห็นตั้งแต่ช่วงแผนปฏิบัติการช่วงที่การวางแผนปฏิบัติการแล้วก็ยังมีการสำรวจมีการลงพื้นที่มีการสรุปผลด้วยใช่ไหมคะครับใช่ฮะอย่างที่ผมบอกอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับเรดาร์ของภาคเหนือเราเนี่ยครับมีอยู่ที่อมก๋อยแล้วก็ที่จังหวัดแพร่ล่าสุดที่เป็นสวก20นะครับการที่เราจะเรียนรู้เรื่องเมฆก็เริ่มต้นจากที่เราไปอบรมมาช่วงต้นของการอบรมก็จะทำให้เรารู้ว่าเมฆแบบนี้ครับจะเกิดฝนได้ไหมจะสามารถทำฝนได้ไหมและก็ที่สำคัญถ้าเรารายงานได้เร็วมันจะสิ่งที่ดีเกิดขึ้นก็คือสามารถขึ้นปฏิบัติการได้เร็วที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือนอกจากจะทำฝนแล้วนะครับการสลายลูกเห็บก็เป็นสิ่งสำคัญครับผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเขาจะรู้สึกได้เลยว่าวันนี้ถ้าอากาศแบบนี้ความร้อนแบบนี้จะเกิดลูกเห็บได้แต่เราเนี่ยเมื่อเราไปเรียนรู้ปั๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอากาศแบบนี้เมฆแบบนี้หรืออุณหภูมิแบบนี้จะเกิดลูกเห็บได้เพราะนั้นการสลายลูกเห็บก็สำคัญเพื่อลดเขาเรียกว่าลดความเสียหายที่เกิดจากในส่วนของลูกเห็บที่ตกลงมาในภาคการเกษตรอันนี้คือภารกิจอีกภารกิจหลักหนึ่งที่สำคัญของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละพื้นที่และก็นอกจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของรายงานของปัญหาสภาพภัยแล้งไฟป่าในช่วงที่ใช้คำตอนนี้ก็คำแบบสมัยใหม่นะช่วง PM 2.5 ซึ่งจริงๆแล้วเมื่อก่อนมันไม่มีนะฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นในแต่ละพื้นที่เนี่ยนอกจากที่จะรายงานปริมาณน้ำฝนรายงานปริมาณเมฆหรืออะไรต่างๆแล้วการรายงานในส่วนของหมอกควันและไฟป่าเนี่ยสำคัญเป็นอย่างยิ่งในบริบทตรงนี้ครับทางจังหวัดลำพูนเองแหละเรามีหลายๆพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าโดยเฉพาะอำเภอลี้อำเภอบ้านโฮ่งและก็อำเภอแม่ทาซึ่งตรงจุดนี้ครับวันนี้ทางคุณชนัฐาเนี่ยซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่อยู่อำเภอแม่ทาซึ่งคาบเกี่ยวที่มีไฟป่าทุกปีนะครับท่านจะทำงานในบริบทของการรายงานสภาพแห้งแล้งตรงนี้ได้เป็นอย่างดีครับค่ะก่อนที่จะไปถึงคุณชนัฐานะคะต้องแจ้งคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าในช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของการถ่ายทอดเสียงนะคะซึ่งเป็นการถ่ายทอดเสียงสดๆระหว่างที่เราพูดคุยกันก็จะได้ยินเสียงลมเสียงน้ำเพราะว่าอยู่ด้านหลังเราคือฝายวังปานค่ะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าบรรยากาศตอนนี้ดีมากๆค่ะคุณผู้ฟังเป็นการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ที่ได้บรรยากาศนะคะทั้งลมทั้งกระแสน้ำฟังเสียงน้ำระบายน้ำของฝายวังปานนะคะซึ่งก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงได้มาเห็นเรื่องของการปฏิบัติงานแล้วก็สภาพแวดล้อมที่จริงที่สุดเลยใช่ค่ะนะคะบรรยากาศตอนนี้ก็คืออิจฉาพี่ๆที่กำลังตกป่านะคะน่าจะเป็นอะไรที่ผ่อนคลายมากๆค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อสักครู่นี้คุณพสิทธิ์ได้เล่าถึงบทบาทหน้าที่เราก็พอสรุปได้ว่าหลักๆก็คือการรายงานใช่ครับตรงนี้อยากจะให้เล่าถึงว่าการรายงานในแต่ละวันเอาภารกิจประจำวันกันก่อนนะคะพี่พสิทธิ์คะเนื่องจากว่าเรามีเวลาค่อนข้างเยอะที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันเราจะค่อยๆเล่าถึงตื่นเช้ามาหน้าที่ของอาสาสมัครต้องทำอะไรบ้างค่ะครับสำหรับตัวผมเองฮะหลังจากที่ได้ไปอบรมมานะฮะก็ได้ซื้อเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนซื้อเองเหรอซื้อเองฮะซื้อเองจริงๆแล้วทำเอาเองก็ง่ายๆเหมือนกันแต่ว่าได้ไปซื้อมาแล้วก็ทุกเช้าก่อน 7:00 นก็จะรายงานปริมาณน้ำฝนในช่วงที่มีฝนตกหรือในช่วงที่ไม่มีฝนตกก็จะรายงานสภาพอากาศก็ตื่นเช้ามาก็ถ่ายภาพท้องฟ้าเหนือใต้ออกตกให้เห็นว่าเมฆเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้ามีปริมาณน้ำฝนก็จะรายงานปริมาณฝนในรอบใช้คำว่าในรอบ24 ชั่วโมงครับก็เริ่มตั้งแต่ของผมก็เริ่มตั้งแต่7 โมงเช้าวันนี้ถึง7 โมงเช้าอีกวันนึงนะครับซึ่งเป็น24 ชั่วโมงสำหรับตัวผมเองก็จะรู้ว่าแต่ละวันแต่ละช่วงจะมีฝนตกมีปริมาณเท่าไหร่นะฮะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเมื่อ
ถ้าช่วงไหนในช่วงระหว่างวันมีเมฆที่มองแล้วว่ามันสามารถก่อตัวหรือมันสามารถไปก่อกวนตามบริบทของภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการได้ก็จะแจ้งไปให้เขาทราบว่าตรงนี้มีเมฆแล้วนะสามารถก่อตัวได้สามารถทำได้เขาก็จะรีบที่จะใช้คำว่าลงปฏิบัติการโดยการทำงานของผมคือนอกจากที่จะรายงานผ่านระบบของระบบไลน์แล้วซึ่งในระบบไลน์เนี่ยของจังหวัดลำพูนเราเองเนี่ยเรามีตั้งแต่ผู้ดูแลอาสาสมัครหลวงในพื้นที่ก็คือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะฮะซึ่งดูแลเราโดยตรงนะก็จะรายงานไปแล้วก็ในกลุ่มเนี้ยก็จะมีทางท่านผอ.ศูนย์บริการฝนหลวงภาคเหนือคือผอ.รังสรรค์บุตรเมืองก็จะอยู่ในตรงนี้แล้วก็มีเจ้าที่ฝนหลวงในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการอยู่เขาจะทราบทันทีเลยว่าสามารถทำตรงไหนได้บ้างแล้วก็ในเครือข่ายตรงนี้ครับมีทุกอำเภอนะครับมีผมมีประธานอำเภอทุกอำเภอแล้วก็มีอาสาสมัครฝนหลวงในแต่ละทุกตำบล นะครับจังหวัดลำพูนเองเนี่ยตอนนี้ขาดอยู่แค่ประมาณสัก5ตำบลที่ไม่มีอาสาสมัครฝนหลวงแต่ก็มีปริมาณที่ใช้คำว่าบริบทของเรามีอาสาสมัครฝนหลวงอยู่ประมาณ95คน95คนทั้งจังหวัดนะฮะทั้งจังหวัดนะครับเกือบครอบคลุมตอนนี้มีทุกอำเภอแล้วแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกตำบลนะครับจริงๆเราอยากให้มีทุกตำบลเพราะว่าแต่ละมุมเนี่ยครับวันนี้เรานั่งอยู่หัวบ้านของหมู่บ้านนี้หัวบ้านตกนะฮะแต่ท้ายบ้านอาจจะไม่ตกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราอยากให้มีและที่สำคัญที่สุดคือการรายงานจากความรู้ที่เราไปอบรมมานะครับเน้นนะความรู้ที่อบรมมาเรื่องการดูเมฆการดูสภาพอากาศการวัดอุณหภูมิการรายงานแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนอกจากนี้เรายังได้เรียนรู้เรื่องการดูเรดาร์จากแอปพลิเคชันต่างๆะนะครับได้เรียนรู้เรื่องการดูจากกรมอุตุนิยมวิทยาเราเรียนรู้จากโซเชียลต่างๆทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เวลาเมฆเคลื่อนตัวเนี่ยถ้าสีแดงตกแน่ๆถ้าสีฟ้าอ่อนหรือสีเขียวอาจจะไม่ตกอันเนี้ยเราเรียนรู้เพราะฉะนั้นภารกิจในแต่ละวันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเพราะทุกๆเช้านะฮะทุกเช้าที่ตื่นเช้ามาก็จะดูแล้วว่าวันเนี้ยจะเป็นยังไงโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนสำคัญมากฮะช่วงหน้าฝนเราจะได้รู้ว่าช่วงฝนทิ้งช่วงคือฝนที่ไม่ตกในหน้าฝนเนี่ยเกิน2สัปดาห์คือฝนทิ้งช่วงนะฮะบางคนบอกว่าเมษาคือฝนทิ้งช่วงไม่ใช่ครับค่ะฝนทิ้งช่วงคือฝนที่ไม่ตกในช่วงที่ฤดูฝนอันนี้สำคัญเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราจะทำอย่างไรและที่สำคัญที่สุดการรายงานของพวกเราเนี่ยจะสามารถทำให้การเติมน้ำในเขื่อนหรืออะไรต่างๆมันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะเนี่ยครับที่สำคัญที่สุดคือการดูเมฆครับอาสาสมัครฝนหลวงจะต้องเก่งเรื่องการดูเมฆเพื่อที่จะรายงานครับค่ะตรงนี้อยากจะให้พี่ประสิทธิ์ค่ะได้เล่าว่าความรู้จากการที่ไปอบรมก่อนที่จะสามารถเป็นอาสาสมัครฝนหลวงได้เรื่องของการดูเมฆสำคัญเลยที่จะต้องรู้เราจะต้องสังเกตเราจะต้องดูยังไงบ้างพอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมคะคือวิธีการเบื้องต้นค่ะคือเมฆเช้าๆที่มันกระจายที่มันเต็มท้องฟ้าเนี่ยไม่สามารถทำฝนได้แน่นอนครับแต่ถ้าเมฆที่เป็นก้อนกอกเป็นกลุ่มก้อนเหมือนตัวโดเรมอนอะไรเงี้ยครับกลมๆเหมือนตัวมิชลินเนี่ยนึกออกไหมฮะที่เป็นตัวอ้วนๆกลมๆเนี่ยอันเนี้ยโอกาสเกิดได้สูงฮะแล้วข้างหลังเรานี่ล่ะคะถ้าบรรยากาศตอนนี้คือเมฆคลุมไปหมดไม่มีแดดเลยค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้มีฝนครับแต่น้อยมากอันนี้เป็นฝนปล่อยๆฮะอันนี้คือเมฆดำที่เห็นอยู่ด้านหลังเราเนี่ยคือมีฝนแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไม่สามารถทำฝนได้ละตรงนี้ก็คือมีฝนปล่อยๆครับฝนปล่อยๆนะคะแต่ถ้าสมมติเมฆแบบนี้ในช่วงฤดูแล้งลักษณะนี้จะมีไหมคะจะมีโอกาสไหมคะไม่มีโอกาสครับไม่มีโอกาสเลยนะคะเมฆแบบนี้ในช่วงฤดูแล้งไม่มีครับแล้วฤดูแล้งเมฆลักษณะไหนที่จะสามารถทำมันจะเกิดขึ้นมาได้จากตามธรรมชาติอายุใช่ไหมคะใช่ๆแล้วหรือว่าบางทีเราอาจจะต้องทำให้เกิดความชื้นขึ้นมาลักษณะแบบนี้หน้าที่ของอาสาสมัครได้ช่วยบ้างไหมคะอ๋อได้ช่วยครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแต่ละวันเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยถ้าเป็นเรดศูนย์เรดาร์เนี่ยเขาจะดูเรื่องความชื้นสัมผัสด้วยเขาจะปล่อยลูกบอลลูนทุกเช้าเพื่อดูความชื้นสัมผัสเราก็เช่นเดียวกันความชื้นสัมผัสที่เราสัมผัสได้ก็คือความอบอ้าวความอบอ้าวนะฮะถ้าอบอ้าวแล้วไม่มีเมฆจบแต่อบอ้าวแล้วถ้ามีเมฆเป็นก้อนโอกาสที่จะฝนมีอันนี้สังเกตจากที่ประสบการณ์นะฮะไม่จำเป็นต้องไปดูอะไรมากมายเลยถ้าอบอ้าวในความชื้นสัมผัสพร้อมถ้ามีเมฆพร้อมที่จะทำฝนได้เมฆเป็นก้อนๆนะฮะใช่ครับเมฆเป็นก้อนๆเหมือนมิชลินใช่ครับถ้าเมฆกระจายก็โอกาสที่จะทำฝนประสบความสำเร็จก็น้อยหรือไม่มีเลยแล้วก็ส่วนบริการก็ไม่ทำแน่นอนครับ
ต้องดูความเป็นไปได้ซึ่งดูประสบการณ์ในการสั่งสมทั้งความรู้นะคะที่บอกว่าทั้งปริมาณน้ำฝนการดูเมฆนะคะการดูเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศบรรยากาศแล้วก็เป็นการช่วยเหลือการเกษตรด้วยบอกว่าฝนทิ้งช่วงเนี่ยจะช่วยเรื่องของการเพาะปลูกด้วยนะคะแล้วที่สำคัญเลยที่บอกว่าเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนแล้วก็ทำด้วยใจจริงๆที่บอกว่าไม่ใช่พื้นที่ของตัวเองสมมติอยู่ทางอำเภอลี้หรือว่าอำเภอแม่ทาแต่ว่าไปเห็นเหตุเกิดที่อำเภอเวียงหนองล่องนี่ค่ะเราก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เลยไม่ใช่ว่าพื้นที่เฉพาะของตัวเองที่รับผิดชอบใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้จะบริหารจัดการยังไงหรือมีการประสานงานยังไงบ้างค่ะในบริบทของจังหวัดเรานะฮะเราเริ่มต้นตั้งแต่รวมกลุ่มกันจากรายชื่อของอาสาสมัครฝนหลวงที่ไปอบรมมาแต่ละปีซึ่งปีละประมาณ10ถึง15คนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นมานะครับจนกระทั่งเรามีอาสาสมัครฝนหลวงอยู่ทุกอำเภอเราก็เริ่มรวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างเครือข่ายโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์รวมให้พวกเราเข้าเป็นอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดลำพูนอยู่ในกลุ่ม LINE แล้วก็ทุกๆเช้าก็จะมีการรายงานแต่ละภูมิภาคเข้ามาปัจจุบันเราก็เพิ่มเติมในส่วนของสถานีกรมอุตุนิยมวิทยาเข้ามาเพื่อที่จะช่วยในการที่จะบอกอุณหภูมิอะไรต่างๆเข้ามาอยู่ในกลุ่มเพื่อเขาเรียกว่าประสิทธิภาพในการรายงานและประสิทธิภาพในการที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นนะฮะอย่างที่บอกครับว่าวันนี้ผมไม่จำเป็นต้องไปที่อำเภอลีนะครับผมก็รู้เลยว่าอำเภอลีจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอำเภอแม่ทาจะเกิดอะไรอำเภอบ้านโฮงอำเภอเมืองจะมีอะไรได้บ้างนะครับและอย่างปัจจุบันเนี่ยเราติดปัญหาของจังหวัดเราก็คืออำเภอเมืองเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถขึ้นปฏิบัติการทำฝนได้เพราะติดด้วยอากาศยานพาณิชย์นะฮะนึกออกไหมครับก่อนหน้านี้เนี่ยศูนย์ปฏิบัติฝนหลวงภาคเหนือเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ติดด้วยก่อนที่จะบินแล้วเนี่ยมันทำไม่ได้ด้วยเหตุผลต้องรายงานจากพาณิชย์นู่นนี่นั่นก็เลยขยับไปอยู่จังหวัดตากซึ่งเมฆเนี่ยหรือว่าทิศทางลมเนี่ยมันสามารถทำได้ง่ายกว่าแล้วขึ้นปฏิบัติการได้ง่ายกว่านะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนรู้มาและภายใต้บริบททั้งหมดเครือข่ายครับเครือข่ายสำคัญนะครับตอนนี้เท่าที่สรุปหน่วยงานเบื้องต้นก็คือหลักๆกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักนะคะที่ดูแลเรื่องของปฏิบัติการฝนหลวงทางด้านอุตุนิยมวิทยาก็ดูแลเรื่องของสภาพอากาศมีขายของในพื้นที่จังหวัดลำพูนทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยไหมคะเข้ามาร่วมปฏิบัติการด้วยในกรณีที่ทั้งเรื่องภัยแล้งเอ่ยหรือว่าหมอกควันไฟป่าเราก็จะทำงานร่วมกันหลักๆก็คือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มตรงนี้ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารที่สำคัญนะคะทั้งอำเภอทั้ง8อำเภอและทุกตำบล นะคะสำหรับเครือข่ายที่เข้ามาอยู่ในไลน์กลุ่มนอกเหนือจากการรายงานในทุกๆเช้าแล้วภารกิจอื่นๆค่ะในขณะที่ปฏิบัติการฝนหลวงก็ดีปฏิบัติการภัยแล้งหรือปฏิบัติการเติมน้ำให้ในเขื่อนแล้วก็รวมไปถึงปฏิบัติการของการทำเมล็ดพันธุ์ในรายกลุ่มเขายังมีกิจกรรมอะไรกันบ้างไหมคะในการสื่อสารครับในส่วนของเครือข่ายที่ทำงานในแต่ละพื้นที่และแต่ละบทบาทผมอยากให้คุณชนฐาเป็นคนเล่าดีกว่าได้เลยเพราะว่าคุณชนฐาจะเด่นในเรื่องของการรายงานเรื่องสภาพภัยแล้งและไฟป่านะฮะในพื้นที่ของอำเภอแม่ทาเจาะลึกนะคะเจาะลึกการปฏิบัติงานในด้านของภัยแล้งใช่ไหมคะเห็นเป็นรูปธรรมเลยนะคะใช่ค่ะสิบเอกชนัฐาชัยเจริญนะคะซึ่งท่านเป็นประธานอาสาสมัครฝนหลวงอำเภอแม่ทาสำหรับภารกิจในพื้นที่หมอกควันไฟป่าที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเพราะเป็นพื้นที่ป่าจริงๆเราจะเห็นไฟป่าแบบริมทางบ่อยๆหรือว่าขับรถผ่านก็จะเห็นเป็นแนวไฟบนสันเขาตรงนี้ในพื้นที่ของอำเภอแม่ทาอาสาสมัครมีบทบาทสำคัญมากๆอยากจะให้ทางด้านของสิบเอกชนัฐาได้เล่าถึงการปฏิบัติงานค่ะในช่วงของฤดู PM 2.5 นะคะเรียนเชิญฤดูฝุ่นของเรานั่นเองที่เจอตลอดทั้งปีนะคะสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับและพิธีกรนะครับคือผมสิบเอกชนฐาชิเจริญนะครับเป็นอาสาสมัครอาสาสมัครฝนหลวงของอำเภอแม่ทานะครับปกติมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โรคโควิดมาผมก็ไปเป็นตัวแทนจำหน่ายของนมยี่ห้อหนึ่งจะไปทั่วอำเภอแม่ทาอำเภอแม่ทาอำเภอป่าซางที่ในฤดูแล้งเนี่ยผมจะเห็นบ่อย
ยังเป็นภูเขาเนี่ยพอผมไม่เห็นปั๊บผมจอดรถเลยจะถ่ายรูปด้วยไอ้แอป TimeStamp ซึ่งแอปนี้มันจะมีข้อดีก็คือ1มันจะบอกสถานที่ว่าตรงเนี้ยอยู่ตำบลอะไรถนนอะไรบอกเวลาแล้วก็บอกพิกัดเรียบร้อยเลยซึ่งพอถ่ายเสร็จผมก็จะรายงานเข้าไปในกลุ่มอาสาสมัครฝนหลวงซึ่งมันมีเจ้าหน้าที่เขาจะดูแลตลอดเวลาพอเขารับแจ้งปั๊บเขาจะรายงานไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นอย่างดับไฟป่าหรือถ้าเป็นไฟที่ลุกลามเยอะเขาก็จะแจ้งไปที่สถานีกรมฝนหลวงเพื่อจะหาแนวทางในการดับคือความจริงแล้วผมให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากเพราะว่ามันเป็นต้นเหตุของภัยแล้งเราจะต้องเร่งดำเนินการดับโดยเร่งด่วนเพราะงั้นจะลามไปทั่วอย่างสมมติว่าบางทีทุกวันศุกร์กับผมจะไปไข่กับข้าวที่ถนนคนเดินที่หน้าวัดพระธาตุแล้วผมจะกลับบ้านจากในเมืองลำพูนกลับมาที่อำเภอแม่ทาระหว่างทางไฟบนดอยนี่จะเห็นได้ชัดผมจอดรถถ่ายรูปขึ้นหมดเลยครับเวลาสถานที่พิกัดขึ้นให้หมดเลยบางทีก็มันก็ไม่ห่างจากถนนเท่าไหร่เขาจุดไฟเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรอ่ะเก็บของป่าขายมันก็ไม่น่าล่ะผมก็เลยต้องแจ้งทุกครั้งผมไปทาปลาดุกผมก็แจ้งผมไปป่าซางผมก็แจ้งไม่จำเป็นที่ว่าผมเป็นอาสาสมัครของอำเภอแม่ทาไม่ใช่คือความรับผิดชอบของอาสาสมัครขนฝนหลวงต้องรายงานทุกครั้งที่เราเจอเหตุการณ์นะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับก็คือการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครจริงๆแล้วเห็นอย่างหนึ่งจากพี่ชนฐาคือเป็นอาสาสมัครด้วยจิตใจจริงๆใจอาสาจริงๆไม่มีค่าตอบแทนใช่ไหมคะไม่มีค่าตอบแทนนะคะค่ะแล้วก็เป็นการช่วยเหลือหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนหมอกควันไฟป่า PM 2.5 ตรงนี้ภารกิจถ้าเป็นช่วงฤดูฝุ่นจริงๆตื่นเช้ามาพี่ชนฐาทำอะไรบ้างคะถ้าเป็นภารกิจที่จะต้องปฏิบัติเป็นรายวันในช่วงฤดูหมอกควันไฟป่าเรียกว่าพีคเลยที่เห็นแบบขมุกขมัวค่ะตื่นมาพอเห็นมันก็ต้องแจ้งต่อในรายกลุ่มให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบบางทีเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งไปที่ดับไฟป่ามั่งแจ้งไปที่อำเภอเขาแจ้งไปทุกสถานที่ครับแล้วก็ผมถ่ายคลิปอยู่มีอยู่ปีนึงไฟแต่ในอำเภอผมไม่ได้จุดนะแต่จุดข้ามเขาข้ามเขามาแล้วก็มีท่านปลัดท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อาสาสมัครดับไฟป่าก็มาทะเลาะกันที่หน้าบ้านผมว่าทำไมไม่ดับอะไรแบบนี้ก็ผมก็แจ้งไปแล้วถ่ายรูปก็แล้วหน้าบ้านผมมาส่งไปแล้วก็ไฟมันลามเร็วมากเลยอันนี้คือผมให้ความสำคัญในเรื่องดับไฟป่ายังไงดีอ่ะมันทำให้ความเสียหายต่อชาติใช่ค่ะหมอกควันไฟป่ากระทบถึงระบบเศรษฐกิจด้วยเป็นวาระแห่งชาติเป็นวาระแห่งชาติซึ่งก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันทุกปีนะคะสำหรับเรื่องของการแก้ไขปัญหาแต่จริงๆแล้วเนี่ยทำด้วยใจแล้วก็ได้บอกสิ่งที่ต้องแก้ไขนะคะให้กับประชาชนได้รับทราบด้วยนะคะแล้วก็หลังจากที่คุณชนฐาเขาถ่ายรูปอะไรพวกนี้ลงมาในกลุ่มไลน์แล้วเนาะแล้วก็เราก็จะทางปภ.ที่ของจังหวัดรวมถึงสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ก็จะรายงานไปที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อขอเฮลิคอปเตอร์ที่จะมาตักน้ำเพื่อจะเทน้ำลงในพื้นที่ที่ไม่สามารถขึ้นไปดับได้อันนี้เป็นภารกิจหลักเลยนะของปีนี้ที่เห็นชัดๆของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะที่เอาคอปเตอร์ฮะเพราะฉะนั้นแต่ว่าการที่เอาคอปเตอร์ขึ้นไปนะจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นการรายงานที่ชัดเจนจากการถ่ายภาพจากแอปพลิเคชัน TimeStamp ที่คุณชนฐาพูดถึงเพราะว่าพิกัดที่ชัดเจนนะครับรวมถึงแหล่งน้ำที่มีอยู่
แหล่งน้ำที่มีอยู่เพราะเราในจังหวัดลำพูนเราเนี่ยเรามีแหล่งน้ำ1 2 3 4ที่ไหนก็ตามอยู่บริเวณใกล้ตรงไหนคอปเตอร์เขาจะบินมาเพื่อจะให้ทำงานได้ง่ายที่สุดได้เร็วที่สุดอันนี้สำคัญเพราะนั้นการที่อาสาสมัครฝนหลวงโดยเฉพาะคุณชนัฐาทำอยู่เนี่ยสามารถบอกพิกัดได้ชัดเจนทำงานได้รวดเร็วและก็สามารถมีประสิทธิภาพในการทำงานมากครับค่ะนอกเหนือจากนี้เราจะเห็นภารกิจของอาสาที่ทำแนวกันไฟด้วยเตรียมความพร้อมที่จะรับมือในช่วงฤดูของหมอกควันไฟป่าทางด้านของอาสาสมัครฝนหลวงได้มีส่วนร่วมในตรงนี้ไหมคะครับในพื้นที่ที่เป็นในส่วนของพื้นที่ที่เสี่ยงก็คืออำเภอลี้อำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอบ้านโฮ่งอำเภอป่าซางอำเภอแม่ทาเนี่ยในตัวของอาสาสมัครฝนหลวงเองนะครับมันอยู่ในหลายๆบริบทเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้างเป็นกำนันบ้างเป็นสมาชิกอบต.บ้างเป็นอาสาสมัครเกษตรบ้างเพราะนั้นบางครั้งเราออกไปเนี่ยเราอาจจะรายงานไปในหลายๆกลุ่มถ้ามีกลุ่มฝนหลวงกับคุณชนาอยู่ในกลุ่มฝนหลวงก็รายงานกลุ่มฝนหลวงอยู่ในกลุ่มอาสาสมัครเกษตรก็รายงานกลุ่มอาสาสมัครเกษตรอยู่ในกลุ่มท้องถิ่นก็รายงานเพราะนั้นนะครับมันใช้คำว่าเราไม่สามารถบ่งบอกได้วันนี้อาสาลงไปทำหรือไม่ไปทำแต่จริงๆแล้วลงไปทำอยู่แล้วฮะเพราะว่าในแต่ละตัวบุคคลเนี่ยมันมีหลายๆหมวกที่เป็นอาสาเป็นอาสาแต่ว่าความสำคัญของที่พูดถึงนี่คืออาสาสมัครฝนหลวงเราก็จะมารายงานในส่วนของที่เป็นเครือข่ายของฝนหลวงเลยทำให้ทราบว่าวันนี้เรารายงานในนามของกรมฝนหลวงนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดผมมั่นใจว่าภารกิจที่ใช้คอปเตอร์หรือเครื่องบินที่มาโรยในส่วนของสารเคมีบ้างที่ดับไฟป่าหรือน้ำเนี่ยเกิดจากภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและก็อาสาสมัครฝนหลวงครับที่มีการร่วมมือกันรายงานแล้วก็ส่งผลให้ทางหน่วยงานต้นสังกัดเองนะที่รับผิดชอบในภารกิจต่อไปคือเหมือนเป็นขั้นเป็นตอนนะคะครับใช่ครับเราเหมือนเป็นอาสาสมัครเป็นตัวแทนในพื้นที่ตัวแทนประชาชนในพื้นที่แล้วก็เป็นตัวแทนของกรมฝนหลวงในพื้นที่ด้วยพอพบเหตุแจ้งเหตุแจ้งรายงานแจ้งพิกัดนะคะแจ้งกลุ่มไลน์ถ้ารายงานกับกรมฝนหลวงมันจะเร็วกว่าค่ะมันจะระงับเหตุด้วยทันท่วงทีใช่ค่ะแต่ถ้างานไปตามลำดับเนี่ยมันจะช้าแล้วกรมฝนหลวงปั๊บเขาสั่งการเรียบร้อยเลยครับก็ทำให้ปฏิบัติการรวดเร็วขึ้นทำให้สามารถดับเหตุได้ทันเวลาแล้วก็ลดในเรื่องของการผลกระทบเนาะแล้วก็ผลเสียที่จะตามมาเพราะไฟไหม้นี่คือเป็นอะไรที่ยากนะเราดูถึงภารกิจของเจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงมากด้วยนะคะในภูเขานะคะในบนที่สูงอย่างเงี้ยดับยากใช่เพราะเราต้องบูรณาการกันทุกภาคส่วนจริงๆแล้วพูดถึงภัยแล้งไปแล้วพูดถึงหมอกควันไปแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยนะคะก็จะมีภารกิจปลูกป่ามีโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชเฉลิมพระเกียรติหรือว่าจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำงานร่วมกับประชาชนด้วยนะคะครับใช่ครับก็อย่างที่พี่ชัชฐาบอกตะกี้ครับภัยแล้งมันก็จะเกิดปัญหาไอ้ไฟป่านะครับก็เกิดปัญหาภัยแล้งเพราะนั้นทุกๆปีครับทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็จะมีโครงการปั้นเมล็ดพันธุ์พืชซึ่งเอาไปโปรยตามจุดต่างๆซึ่งเมล็ดพันธุ์พืชในที่นี้ก็แล้วแต่ละภูมิภาคว่าพืชไหนเหมาะสมสำหรับการขึ้นไปโปรยนะก็อาศัยการโปรยพร้อมกับการที่จะทำฝนเนี่ยครับไปพื้นที่ป่านะครับก็โปรยพันธุ์พืชโดยเป็นการปั้นครับเอาดินเหนียวเนี่ยครับมาปั้นทุกๆปีผมพี่ชนัฐาก็จะไปอย่างปีล่าสุดจัดที่เชียงใหม่นะจัดที่เชียงใหม่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นโครงการใหญ่มากครับวันนั้นเพราะว่าเชิญอาสาสมัครทุกส่วนทุกภาคส่วนประมาณ1,000 กว่าคนแล้วก็หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงรวมถึงหน่วยงานต่างๆนะครับมาช่วยกันปั้นในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีแต่ละภูมิภาคถ้าผมไม่ผิดก็ภาคอีสานก็มีภาคใต้ก็มีภาคกลางก็มีภาคตะวันออกก็มีใน70ปฏิบัติการของขุนศูนย์บริการฝนหลวงนะครับทั่วทุกภูมิภาคนะครับถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดก็ประมาณนี้ครับก็ทุกๆปีฮะจะมีการทำตรงนี้เพื่ออย่างที่บอกว่าเมื่อเผาแล้วเขาเผาเราก็มีหน้าที่ที่จะอนุรักษ์ต่อที่จะไปปั้นแล้วก็โปรยไปต่อครับประมาณนี้ครับสำหรับเมล็ดพันธุ์ที่จะปลูกในแต่ละพื้นที่เนาะของอุทยานในเขตพื้นที่ที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการถ้าสำหรับภาคเหนือเองพืชชนิดไหนบ้างคะที่เหมาะสมกับการปลูกป่าในลักษณะของภาคเหนือค่ะครับถ้าผมไม่ผิดเลยผมไปปั้นยางนาครับวันนั้นครับเพราะฉะนั้นยางนาครับแล้วก็มะข่าโมงถ้าผมไม่ผิดมะข่าโมงยางนามะข่าโมงยางนานี่ก็เป็นพืชหลัก
ที่จะให้ทั้งร่มเงาและที่สำคัญรากของพืชแต่ละชนิดก็ส่งผลต่อการในเรื่องของการอุ้มน้ำชะลอน้ำเป็นไม้มีค่าด้วยนะคะใช่ใช่เป็นไม้หายากด้วยนะจริงๆแล้วเมล็ดพันธุ์แต่ละอย่างนี้มีหน่วยไหนที่เป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เราเป็นอาสาสมัครเข้าไปร่วมด้วยคะส่วนมากแล้วอันนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาเตรียมมาให้ฮะเขาเตรียมมาให้ผมไม่แน่ใจว่าประสานจากหน่วยงานไหนนะแต่ทุกๆปีก็จะมีบริบทแบบนี้นะครับก็คือหน้าที่ของอาสาก็คือไปช่วยกันปั้นช่วยกันปั้นฮะเรามีหน้าที่ปั้นเยอะไหมคะปั้นเยอะไหมคะปั้นเยอะครับปั้นเยอะเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยของเชียงใหม่เองเนี่ยคนปั้นประมาณ1,000 คนนะครับโอ้โหพันคนแล้วก็ปั้นแล้วก็ดินเหนียวเนี่ยมีเยอะมากครับเยอะมากก็คงใช้คำว่าบริบททั้ง7 จังหวัดภาคเหนือตอนบนก็ใช้ปริมาณเกือบผมไม่แน่ใจหลักล้านนะครับเมล็ดพันธุ์นะฮะครับผมก็ถือได้ว่ามีทั้งเมล็ดพันธุ์ที่เป็นทั้งพืชล้มลุกพืชยืนต้นไม้มีค่าแล้วก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสำหรับในแต่ละพื้นที่ซึ่งแต่ละศูนย์แต่ละภูมิภาคเขาก็จะมีต้นไม้หรือว่าเมล็ดพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญที่สุดคืออาสาสมัครฝนหลวงเองครับได้สิทธิพิเศษในการที่จะขอพันธุ์ไม้จากศูนย์ขยายพันไม้ของแต่ละจังหวัดเนี่ยครับอย่างของเรามีที่ลำพูนนี้ที่เชียงใหม่ขอเป็นกรณีพิเศษในการปลูกป่าในกรณีพิเศษวันสำคัญต่างๆหน่วยงานทางองค์กรส่วนท้องถิ่นอาจจะขอได้แค่ 1,000 2,000 แต่ถ้าเป็นอาสาสมัครฝนหลวงขอเพิ่มเนี่ยครับได้2 เท่าแน่นอนทุกๆปีเราก็จะทำแบบนี้เหมือนกันนะครับอย่างพี่ชนทาอยู่แม่ทาก็อำเภอแม่ทาอบต.แม่ทาที่อำเภอไหนก็ตามตำบลไหนก็ตามต้องการที่จะเอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกตามเขาเรียกว่างานจิตอาสาต่างๆเนี่ยครับขอเองก็ได้แต่ถ้าขอพันธุ์อาสาสมัครฝนหลวงจะได้เยอะเป็นพิเศษครับเช่นป่าชุมชนใช่ครับใช่ไหมคะพื้นที่ป่าชุมชนพื้นที่ป่าในหมู่บ้านพื้นที่ต้องเป็นพื้นที่สาธารณะใช่ไหมคะถึงจะสามารถนำเมล็ดพันธุ์จากตรงนี้ไปปลูกได้ได้ครับใช่ครับก็ก่อนหน้านี้ผมก็เคยทำครับขอเมล็ดพันธุ์พืชมาปลูกในวันแม่ค่ะวันแม่วันพ่อที่ผ่านมาใช่ครับก็สำหรับโครงการปลูกต้องมีการปั้นเมล็ดพันธุ์ก่อนซึ่งเมล็ดพันธุ์เนี้ยเขาจะมีปฏิบัติการขาไปสร้างฝนเนาะไปสร้างน้ำแต่ขากลับเราสร้างป่าซึ่งเป็นปฏิบัติการที่บินทีเดียวไม่ให้เสียเที่ยวตรงนี้ก็เพื่อเป็นของเรื่องของการใช่ประหยัดพลังงานด้วยนะคะเพราะบินแต่ละทีใช่ค่ะสำหรับปฏิบัติการฝนหลวงขาไปสร้างน้ำสร้างฝนขาไปเราไปสร้างฝนขากลับเราก็สร้างป่าเป็นความคุ้มค่าของปฏิบัติการซึ่งในกระบวนการนี้ก็มีอาสาสมัครนี่แหละค่ะเป็นกลไกสำคัญนะคะในปฏิบัติการของทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรด้วยมาพูดถึงในเรื่องของการเติมน้ำในเขื่อนตรงนี้อยากจะให้พี่ภาสิทธิ์ได้เล่าถึงภารกิจของอาสาสมัครว่าได้ช่วยในเรื่องนี้อย่างไรบ้างค่ะก็อย่างที่นำเรียนตอนต้นนะฮะก็ในช่วงหน้าฝนเนี่ยครับการเติมน้ำสำคัญถามว่าทำไมหน้าฝนแล้วต้องทำฝนเพราะว่าฝนมันตกหรือเมฆมันตกไม่ใช่เมฆตกเลยฝนมันตกในพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นที่กักเก็บน้ำนะครับอย่างอำเภอแม่ทาให้พี่ชนทาอธิบายเลยว่าอำเภอแม่ทาก็มีพื้นที่ในส่วนของอ่างแบบไหนอย่างไรเราที่จะแจ้งไปอย่างที่ผมบอกครับวันนี้ถ้าเรามองหน้าฝนเราไม่สนใจไม่ทำอะไรเลยอำเภอแม่ทาวันนี้มีเมฆถ้าไม่ทำฝนให้ตกที่อำเภอแม่ทาแหล่งน้ำอำเภอแม่ทาก็ไม่เกิดขึ้นพี่รัชนาลองอธิบายเพิ่มเติมมาพี่ก็บางครั้งมันอยู่ในอำเภอแม่ทานั้นมันคาบเกี่ยวกับสายการบินเวลาเราจะขอฝนเจ้าหน้าที่จากกรมฝนหลวงก็จะลงพื้นที่เขาจะแจ้งว่าการทำฝนหลวงในครั้งนี้อาจจะไม่ได้เต็มร้อยเพราะเราต้องอาศัยลมต้องอาศัยลมเวลาเราโปรยสารเคมีข้างบนเนี่ยมันจะต้องปลิวมาที่อำเภอแม่ทาเพราะว่ามันจะไปติดกับคาบเกี่ยวกับสายการบินแต่ถ้าช่วงโควิดเนี่ยทำเต็มที่เลยแต่ตอนนี้บินเครื่องบินเยอะแยะทุก5 นาทีมันก็บินผ่านมันต้องระมัดระวังจากอำเภอแม่ทาอำเภอเมืองบางส่วนอำเภอบางทีมันค่อนข้างยากครับเพราะฉะนั้นอย่างอ่างเก็บน้ำมันก็ไม่เต็มไม่เหมือนกับทางเหนือมันจะดีกว่าแต่ว่าของผมก็เรียกว่าเป็นบ้านทาใต้
ช่วงนั้นทำฝนลำบากก็เลยบางครั้งมันก็ไม่เต็มอ่างครับไม่ถึงกับน้ำท่วมแต่ทางเหนือมันจะมาตามน้ำแม่ทามันจะท่วมแต่น้ำในอ่างไม่มีเดี๋ยวให้พี่ประสิทธิ์ได้อธิบายเพิ่มเติมนะคะถึงปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนค่ะก็ทุกๆปีฮะก็อย่างที่บอกว่าถ้าช่วงหน้าฝนการเติมน้ำในเขื่อนสำคัญวันนี้การเติมน้ำในเขื่อนภูมิพลก็จะต้องทำฝนให้ตกในบริเวณอำเภอลี้อำเภอดอยเต่าอำเภอฮอดถ้าอาสาสมัครฝนหลวงเห็นเมฆเร็วบริเวณนี้ก็ขึ้นทำได้เร็วเช่นเดียวกันทางเชียงใหม่มีเขื่อนแม่งัดเขื่อนแม่กวงถามว่าณปัจจุบันเนี่ยน้ำยังประมาณอยู่แค่ประมาณสัก 60% หรือ 70% เพราะนั้นถ้ามีเมฆขึ้นอยู่บริเวณจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่หรือจังหวัดลำพูนในพื้นที่เนี่ยเราจะต้องรีบที่จะรายงานให้ทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงได้รับทราบเพื่อเขาจะได้ทำฝนให้ตกในบริเวณดังกล่าวนะครับไม่ใช่ว่าฝนตกในเฉพาะพื้นที่ภาคการเกษตรนะครับสำคัญยิ่งกว่านั้นคือการเติมน้ำในเขื่อนครับสำคัญก็ถึงบอกว่าภารกิจที่สำคัญของอาสาสมัครฝนหลวงคือรีบรายงานก้อนเมฆที่เห็นว่าน่าจะมีหรือว่าจะทำฝนได้ครับตรงนี้สำคัญนะคะเป็นกลไกสำคัญเลยนี่เพิ่งทราบเหมือนกันว่าปฏิบัติการฝนหลวงนี้เขามีทั้งปีเหมือนเป็นแอคชั่นแพลนไม่ใช่เฉพาะซีซั่นหรือว่าช่วงฤดูกาลใช่ค่ะถ้าช่วงฤดูหนาวฤดูร้อนหรือดูฝนเองก็จะมีปฏิบัติการมีภารกิจที่สำคัญตลอดเลยแม้กระทั่งจะเป็นช่วงฤดูฝนนะคะตอนนี้ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยเพิ่งทราบว่าฝนตกตรงที่น้ำมันไม่ไหลเข้าเขื่อนแล้วอาสาสมัครจะต้องมีหน้าที่ทำอะไรอย่างที่พี่ประสิทธิ์เล่าก็คือต้องรายงานเลยว่าตอนนี้ถ้าอยากจะให้น้ำเข้าเขื่อนไหนเพิ่มปริมาณน้ำเข้าเขื่อนไหนอาสาสมัครในพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดหรืออำเภอที่จะส่งผลกระทบในเรื่องของได้รับผลกระทบกับน้ำในเขื่อนตรงนั้นก็ต้องรีบรายงานถ้ามีโอกาสว่าเมฆก้อนนี้จะเป็นฝนแล้วก็ตกลงมาเป็นน้ำในเขื่อนได้ก็ต้องรีบรายงานใช่ครับโอ้ปฏิบัติการเขารวดเร็วไหมคะถ้าพูดถึงถ้าหลังจากการรายงานแล้วก็ตอนนี้รวดเร็วขึ้นครับเพราะว่าย้ายศูนย์บริการไปอยู่จังหวัดตากก็จะบินขึ้นได้ทันทีเลยแต่ถ้าอยู่เชียงใหม่นะครับต้องพาณิชย์การสายการบินพาณิชย์มีก็จะอาจจะช้านิดนึงก็ติดที่เงื่อนไขในการขออนุญาตขึ้นบินด้วยใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะคะที่จังหวัดตากก็จะอยู่ใกล้ลำปางลำพูนขึ้นบินได้ในโซนเหนือนะคะต้องบอกว่าเป็นภารกิจที่สำคัญมากเขาเรียกว่าเชื่อมโยงกันหมดนะคะพยากรณ์อากาศเพิ่มปริมาณน้ำฝนเป็นการดูวัดปริมาณน้ำฝนนะคะเป็นตัววัดเรดาร์เป็นมิสเตอร์อุณหภูมิมิสเตอร์อุณหภูมินะคะแล้วก็อีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะคะที่พี่ชนะค่ะประจำเลยที่อาสาสมัครใช่ไหมคะค่ะอาสาสมัครท่านอื่นเขาใช้ได้ไหมคะสามารถดาวน์โหลดได้ไหมคะได้ไหมคะทาง Google Play หรือ Play Store Play Store ค่ะ Play Store ใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ด้วยใช่ไหมคะครับอันนี้มันข้อดีมันดีมากเลยครับค่ะสมมติว่าเราไปเจออุบัติเหตุสมมตินะไม่เกี่ยวกับฝนหลวงเราไปเจออุบัติเหตุปั๊บเราถ่ายรูปด้วยไทม์สเต็ปนะเขารู้พิกัดได้เลยเวลาสถานที่ถนนชื่อมันก็บอกหมดนะครับอันนี้ก็คือแอปนี้ดีจริงๆแล้วดูจากประสบการณ์ของพี่ๆทั้งสองท่านนะคะก็ถือเป็นการปฏิบัติการในพื้นที่ที่ส่งผลประโยชน์มากๆเลยเกี่ยวกับปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในช่วงฤดูแล้งฤดูฝนนะคะและทุกๆฤดูค่ะก็จะมีแอคชั่นแพลนที่ชัดเจนบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนนะคะชอบตรงที่ว่าทำด้วยใจที่เป็นอาสาอยู่ที่ไหนคำว่าอาสาสมัครก็คือยังคงเป็นอาสาสมัครเนาะคุณประสนิยพรนะคะเราจะเห็นชัดจากพี่ๆทั้งสองท่านเลยนะคะและในความภาคภูมิใจในครั้งนี้ต้องบอกแบบนี้ว่าพี่ๆทั้งสองท่านคือตัวอย่างของอาสาสมัครท่านหนึ่งคือได้รับเกียรติได้รับคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครดีเด่นระดับประเทศนะคะเดี๋ยวในช่วงท้ายรายการเราค่อยพูดคุยถึงความภาคภูมิใจแต่ตรงนี้เราอยากจะพูดถึงอาสาสมัครในพื้นที่กันมากดีกว่าว่าในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครในพื้นที่ทางกรมฝนหลวงเองทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองเขามีโครงการอะไรในการเสริมทักษะพัฒนาองค์ความรู้กันบ้างไหมคะให้กับอาสาสมัครค่ะครับก็มีอยู่ 2-3 รูปแบบครับประเด็นแรกคืออบรมอาสาสมัครฝนหลวงใหม่นะครับก็อ
ันนี้ก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับชวนนะครับที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครฝนหลวงด้วยกันนะครับทุกๆปีนะก่อนวันที่14พฤศจิกายนคือวันพระบิดาฝนหลวงก็จะมีการฝึกอบรมอาสาสมัครฝนหลวงคนใหม่ๆนะฮะช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงเนี่ยครับหรือก่อนวันที่14พฤศจิกาก็เป็นอบรมใหม่แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการทบทวนของอาสาสมัครฝนหลวงรุ่นเก่าๆก็จะทุกคนที่เป็นอาสาสมัครฝนหลวงจะต้องได้รับการอบรมทบทวน1ครั้งก็1ครั้งคือเป็นการทบทวนองค์ความรู้และหลังจากนั้นอาจจะมีโครงการของครูฝนหลวงก็คือสอนให้เรียนรู้ในอย่างที่พี่ณัฐาบอกแอปพลิเคชันต่างๆการเรียนรู้การขอฝนการเรียนรู้การที่จะเผยแพร่หรือว่าเป็นวิทยากรในการที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกรมฝนหลวงก็จะมีทุกๆปีนะครับภายใต้งบประมาณที่มีขีดจำกัดจริงๆผมใช้คำว่างบประมาณที่มีขีดจำกัดจริงๆของหน่วยงานภาครัฐนะครับโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอาสาสมัครนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าอาสาสมัครนะครับอย่างที่บอกว่าทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรพยายามจะพัฒนานะฮะภายใต้งบประมาณที่มีขีดจำกัดแต่ว่าด้วยความเป็นจิตอาสาของอาสาสมัครฝนหลวงที่เข้ามาผมมั่นใจว่าถ้าเข้ามาอบรมครั้งแรกแล้วคุณจะมีความผูกพันและคุณจะมีความรักและคุณจะมีความรู้สึกว่าเราจะต้องทำอะไรโดยเฉพาะทำเพื่อพระบิดาฝนหลวงของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับประมาณนี้ครับค่ะก็แค่ฟังนี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจเลยนะคะตื่นตันใจแทนใช่ใช่ค่ะสำหรับโครงการต่างๆในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในอนาคตท่านใดอยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวอาสาสมัครฝนหลวงกับทางพี่ๆภาสิทธิ์และคุณพี่ชนัฏฐารวมไปถึงเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงของภาคเหนือนะคะก็สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมกันได้ติดตามโครงการกันได้ช่องทางไหนบ้างคะที่เราจะได้เข้ามาสมัครเป็นอาสาก็เบื้องต้นนะครับทุกๆปีนะครับเขาจะมีการประกาศรับอบรมอาสาสมัครฝนหลวงรุ่นใหม่ผ่านทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะครับก็จะประสานมาทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอนะครับเพื่อที่จะขอคนที่มีจิตอาสานะครับเพื่อที่จะเข้าไปอบรมนะครับอย่างที่บอกการพัฒนาวันนี้ทำไมถึงมีอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับประเทศระดับภูมิภาคก็เพราะว่าอยากให้ทุกคนมุ่งมั่นทำงานอย่างมีความต่อเนื่องแล้วก็คัดสรรคนที่มีความสามารถคนที่ทำงานด้วยจิตอาสาจริงๆคนที่ทำงานแล้วสามารถกระจายความรู้สิ่งต่างๆที่กับคนฝนหลวงได้ก็เลยมีการพัฒนาตั้งแต่อาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับจังหวัดระดับภูมิภาคระดับประเทศครับชอบโครงการที่มีต้องมีการอบรมซ้ำเป็นการทบทวนบางทีปฏิบัติหน้าที่จริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่ทุกวันเนี่ยก็คือเป็นการสะสมประสบการณ์แต่บางทีมันต้องมีการทบทวนแล้วก็มาอัปเดตความรู้ใหม่ๆเรื่องแอปพลิเคชันนะคะต่อยอดได้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็โครงการครูฝนหลวงที่เป็นอาสาสมัครที่เป็นระดับครูต้องบอกว่าครูฝนหลวงตรงนี้ก็คือต่อยอดมาจากอาสาสมัครใช่ไหมคะใช่ครับเพื่อที่คำว่าครูฝนหลวงก็อย่างที่บอกว่าจะสามารถไปขยายเผยแพร่ภูมิเขาเรียกว่าองค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่จะทำฝนเพราะณปัจจุบันอย่างที่บอกว่าหลายๆคนนะฮะยังบอกว่ามันทำไม่ได้จริงค่ะไม่ใช่แต่ผมบอกถ้าคุณคิดว่าฝนหลวงคือสิ่งที่อวดอ้างหรือสิ่งที่ไม่เกิดจริงท่านลองมาเป็นอาสาสมัครฝนหลวงแล้วท่านจะรู้ว่าสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทำไว้มีคุณประโยชน์อย่างไรและทำได้จริงอย่างไรครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่รักษาสืบสานแล้วก็ต่อยอดยังประโยชน์มาให้กับพี่น้องประชาชนเพราะน้ำคือชีวิตเราจะได้ยินคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังน้ำคือชีวิตแล้วตอนนี้เราก็ได้ยินเสียงน้ำไหลจากฝ่ายวังบานเสียงลมก็จะเข้าแทรกมาเป็นระยะนะคะบรรยากาศดีมากใช่คุณผู้ฟังทุกท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเสียงอะไรแทรกมาเราอยู่ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติค่ะคุณผู้ฟังค่ะเป็นการถ่ายทอดเสียงแบบสดๆริมฝายวังปานตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเราอยู่ตรงเส้นชายแดนพอดีแต่เรานั่งอยู่ฝั่งลำพูนนะคะแต่อีกฝั่งหนึ่งเมื่อข้ามไปก็จะเป็นจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะคะซึ่งบรรยากาศตรงนี้ดีมากๆและยิ่งได้มาพูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงทำให้เราได้ทราบซึ้งถึงโครงการจากพ่อหลวงร.9และสืบสานต่อยอดมายังรัชกาลที่10นะคะรวมไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็เป็นจิตอาสาอย่างแท้จริงค่ะก็พูดถึงความภาคภูมิใจนะคะที่คุณพระสิทธิ์ค่ะได้รับรางวัลด้วยแล้วก็เป็นอาสาส
มัครฝนหลวงดีเด่นระดับประเทศนะคะประจำปี2564อยากจะให้พูดถึงเรื่องของการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าการทำงานของเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วก็เห็นผลได้จริงเขาเลยเห็นประสิทธิภาพในตัวเราแล้วก็คัดเลือกของเราให้เป็นอาสาฝนหลวงดีเด่นอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นค่ะครับในการทำงานของผมครับก็คือทำงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็สารต่อในที่นี้คือผมหาเครือข่ายฮะทุกปีผมจะหาเครือข่ายจากอาสาสมัครที่อยู่ในจังหวัดลำพูนของเราเนี่ยครับอย่างท่านชนฐาก็เช่นเดียวกันก่อนหน้านี้ท่านชนฐาก็คืออาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้านก็เห็นว่าท่านทำงานด้วยความตั้งใจก็เลยว่าอาสาสมัครฝนหลวงคือช่องทางนึงที่ท่านจะสร้างศักยภาพตัวเองให้ได้เห็นในชุมชนว่าท่านคือผู้ที่มีความสามารถผมสร้างเครือข่ายตั้งแต่ระดับหมู่บ้านระดับตำบลระดับอำเภอระดับภูมิภาคและก็ระดับประเทศและที่สำคัญที่สุดณปัจจุบันเนี่ยผมสร้างเครือข่ายก็คืออาสาสมัครตัวน้อยก็คือลูกชายก็จะมาทำหน้าที่รายงานปริมาณน้ำฝนแทนผมรายงานสภาพอากาศแทนเพื่อที่จะให้เขาได้ซึมซับการเรียนรู้คำว่าจิตอาสานะอันนี้คือสิ่งที่ผมทำนี่คือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจและสิ่งสำคัญที่สุดณปัจจุบันเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าความเป็นอาสาสมัครเนี่ยในตัวตนของผมและในทีมงานเครือข่ายของอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดลำพูนเนี่ยผมมั่นใจว่าทีมงานพวกเราทำงานด้วยความมีจิตที่จะตอบแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงสร้างฝนหลวงให้กับพวกเราและสามารถทำได้จริงอันเนี้ยอย่างที่บอกว่าขออนุญาตย้ำอีกครั้งนะฮะอยากเชิญชวนทุกคนให้เข้ามาร่วมกันเป็นอาสาสมัครฝนหลวงนะครับถ้ามีช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวตอนท้ายรายการจะบอกว่าสามารถติดต่อแล้วก็สามารถติดตามผลงานการที่จะเข้าร่วมกันได้อย่างไรครับค่ะและนี่ก็คือความภาคภูมิใจนะคะของอาสาสมัครฝนหลวงของจังหวัดลำพูนและก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับประเทศในปี2564วันนี้พี่ประสิทธิ์ทำให้เราได้รับพลังเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นความรักนั้นล้วนมาจากใจจริงๆนะคะทำให้เรารู้สึกตื้นตันใจแล้วก็ภาคภูมิใจจริงๆแล้วใจนี่เป็นจิตอาสาเหมือนกันนะคะจริงๆค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าจิตอาสาเราสามารถสร้างได้ในทุกๆวันนะคะเริ่มจากอาสาเรื่องเล็กๆแล้วก็ขยายต่อวันนี้เราได้เห็นจิตอาสาที่เป็นคุณพ่อและส่งต่อความเป็นจิตอาสาให้กับรุ่นลูกซึ่งจะเป็นคนรุ่นใหม่เป็นจิตอาสาเจเนอเรชันใหม่ที่จะได้มาสานต่อนะคะโดยเฉพาะโครงการในพระราชดำริโครงการฝนหลวงจากรัชกาลที่9มาสู่รัชกาลที่10และพี่น้องประชาชนทุกท่านที่เกิดทันท่านพระองค์ท่านถ้าเราในยุคเราก็จะเห็นพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าอเนกอนันต์หลากหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการฝนหลวงของในหลวงรัชกาลที่9และในปัจจุบันนี้มีการรักษาสืบสานและต่อยอดนะคะเพราะเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับพี่น้องประชาชนนี่คือความภาคภูมิใจของอาสาสมัครดีเด่นระดับประเทศกับอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นประจำปี2564พี่ประสิทธิ์นะคะขอบพระคุณพี่ประสิทธิ์มากๆค่ะค่ะค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าเรื่องของการปฏิบัติการทั้งภัยแล้งอุทกภัยนะคะฝนหลวงเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำนะคะล้วนแต่เราต้องมีการสร้างเครือข่ายสร้างการประสานงานร่วมกันนะคะทั้งชุมชนตำบลหมู่บ้านรวมถึงรุ่นสู่รุ่นนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีการที่จะแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับบริการของหน่วยงานกรมฝนหลวงด้วยค่ะมีช่องทางไหนบ้างคะครับก็หลักๆนะครับก็จะมีทางเบอร์โทรศัพท์นะครับที่เป็นของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรของที่จากกรุงเทพนะฮะก็เบอร์โทรก็02-109-5100นะครับถึง18นะครับกด1นะครับแล้วก็ต่อ410อันนี้ติดต่อได้ในทุกๆวันราชการนะครับแล้วก็มีศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบนจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ0532750051นะครับต่อ12นะครับอันนี้จะมีเป็นช่วงระยะเวลาด้วยนะครับเพราะว่าศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงนะครับจะมีช่วงปิดภารกิจเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนระหว่างช่วงหน้าหนาวแต่ณปัจจุบันนะครับแทบจะไม่ต้องปิดแล้วด้วยซ้ำเพราะว่ามี PM 2.5 เข้ามานะครับแล้วก็มีช่องทางของภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิษณุโลกนะครับ055303551นะครับในช่วงเวลาที่
ไม่ปิดในช่วงปฏิบัติการเช่นเดียวกันและก็นอกจากนี้ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็ยังมีในแอปพลิเคชันต่างๆแอปพลิเคชัน LINE TikTok Instagram YouTube รวมถึงในส่วนของเพจกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับก็วันนี้ภารกิจของการปฏิบัติการของศูนย์บริการฝนหลวงนอกจากที่จะทำฝนแล้วก็ยังในส่วนของสลายในส่วนของลูกเห็บแล้วก็ดูแลเรื่องหมอกควันและไฟป่านะครับสุดท้ายนี้อยากจะเชิญชวนอีกครั้งให้ทุกท่านที่มีความสนใจที่จะมาร่วมในการที่จะสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ก็คือการบริวารฝนหลวงก็ขอให้ทุกท่านเข้ามาเป็นอาสาสมัครฝนหลวงด้วยกันนะครับติดตามข่าวสารได้จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสำนักงานเกษตรจังหวัดของแต่ละจังหวัดครับขอบคุณพี่พัชสิทธิ์มากๆนะคะเชื่อว่าช่องทางในการติดต่อแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆในเรื่องราวของการประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่องทางที่สื่อโซเชียลนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านเซิร์ชคำว่ากรมฝนหลวงก็จะเข้าถึงช่องทางทั้งเพจ Facebook Instagram YouTube TikTok นะคะทุกแพลตฟอร์มเลยทุกแพลตฟอร์มนะคะสำหรับหน่วยงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่ต้องยอมรับว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานนะคะสนองและสืบสานพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการช่วยบรรเทาภัยพิบัติช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำใช้อย่างพอเพียงเพราะว่าน้ำคือชีวิตเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนนะคะทางด้านของกรมฝนหลวงเองจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและต่อยอดในเรื่องของเทคโนโลยีค่ะที่จะเสริมศักยภาพในการปฏิบัติการฝนหลวงแต่ก็ยังคงไม่ทอดทิ้งในเรื่องของบุคลากรและบุคคลที่จะช่วยเข้ามารวมถึงเครือข่ายในพื้นที่นะคะในการปฏิบัติการฝนหลวงให้ปฏิบัติการนั้นเกิดประโยชน์แล้วเห็นผลจริงๆเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้สัมผัสได้ว่าโครงการนี้คือโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงกับพี่น้องประชาชนค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะอำนวยการผลิตโดยนางสุพินจินดาหลวงผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ควบคุมการผลิตโดยนางรัตดาลัตสุกิจประเสริฐหัวหน้าฝ่ายรายการสนับสนุนการผลิตโดยทีมช่างเทคนิคนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางด้านคุณรังสรรค์บุตรเมืองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือขอบคุณทางด้านคุณพัชสิทธิ์สุขสวัสดิ์อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดลำพูนนะคะที่ได้รับเลือกเป็นอาสาสมัครหลวงดีเด่นประจำปี2564และ10เอกชนัฐฐาชัยเจริญประธานอาสาสมัครฝนหลวงอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนค่ะรวมถึงขอขอบคุณทางสำนักงานชลประทานที่1โครงการฝายวังปานตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนนะคะในการที่จะได้ขอความอนุเคราะห์ในการถ่ายทอดเสียงในครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนและทีมงานสวทเชียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับ